ดูก่อนนี่ไงล่ะอะไรเนี่ยโอ้สิครับถามได้วันนี้บัวมีภารกิจสำคัญคือการใช้ชีวิตอยู่ในกล่องของขวัญ Squid Game 24ชั่วโมงมาช่วยลุ้นกันนะคะว่าบัวจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหมหรือจะจบชีวิตลงเหมือนผู้หญิงคนนั้นหรือจะเจอบทลงโทษเหมือนผู้หญิงคนนี เอาละค่ะทุกคนต่อไปก็ได้เวลาของบัวแล้วคุณยังไม่สามารถออกจากเกมได้คุณจะต้องอยู่ในกล่องของขวัญนี้ให้ครบ24ชั่วโมงหลังจากนั้นคุณจึงจะกลับบ้านได้ภารกิจแรกที่ผู้เล่นจะต้องทำก็คือทำขนมน้ำตาลขนมน้ำตาลเหรอใช่แล้วครับก็ได้เอามาเลยจะได้รีบออกจากที่นี่อ่ะนี่มันอะไรอ่ะใช่ทำเคปหรอภารกิจนี้ผู้เล่น456จะต้องทำขนมน้ำตาลและแกะขนมน้ำตาลให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดเอ้ามันทำเองเหรอเนี่ยทุกครั้งก็จะแกะไม่เคยทำเองเลยแล้วก็ทำไม่เป็นด้วยเนี่ยทำไงดีทำไปแล้วทำไปแล้วเชิญเลยครับโอเคไปละต้องรีบสีน้ำตาลก่อนแค่นี้ป่ะโอ้ยร้อน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 โอ้ยร้อนแล้วนี่มีเราคนเดียวเนี่ยโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อนอ่ะเฮ้ยไม่ทำแล้วเฮ้ยห้าวออกจากกล่องค่ะที่มีเงินผู้เล่นจะต้องหาให้เจอว่าแก้วใบไหนที่มีเงินถ้าเลือกถูกจะได้เงินไปเป็นรางวัลแต่ถ้าเลือกผิดรางวัลของท่านคือกระสุนปืนงั้นฉันจะเลือกเลยก็ได้ค่ะยังเลือกไม่ได้ค่ะเราจะให้ผู้คุมทั้งสองเป็นคนสลับแก้วก่อนที่ผู้เล่นจะต้องเลือกเริ่มสลับแก้วได้ค่ะผู้คุมคนที่หนึ่งโอ้ไม่มีเหรอเฮ้ยใจเย็นก่อนผู้คุมคนที่สองเชิญสลับแก้วค่ะ
ไหนเนี่ยหยุดค่ะมาอันนี้แน่เลยจะมีกล่องสีเขียวและกล่องสีแดงผู้เล่นจะต้องเลือกกล่องหนึ่งใบข้างในจะต้องเป็นของที่ผู้เล่นใช้สำหรับการนอนในคืนนี้สายดีแต่ถ้าสายไม่ดีเลือกขวาได้ไหม5 4 3 2เขียวค่ะเขียวเอามาเลยค่ะอะไรนี่โอ้สิครับได้เฮ้ยผมผ้าบาขนาดนี้ก็หนาวตายเลยดิเรื่องมากจะเอาไม่เอาอะไรเนี่ยพูดหน้าเหรอต้องเป็นใบกันซะอีกยังไม่ได้ครับยังต้องเลือกอีกหนึ่งรอบงั้นตาเนี่ยฉันขอเลือกสีแดงแล้วกันมาเลยค่ะสำหรับภารกิจนี้คุณเลือกของได้ครบถ้วนอุปกรณ์ทั้ง2อย่างคุณจะต้องใช้สำหรับการนอนในกล่องของขวัญในคืนนี้เชิญนอนได้ค่ะอะไรเนี่ยใช้นอนเหรอเร็วมากแปลกฮะนอนนอนขอให้ผู้เล่นฝันดีราตรีสวัสดิ์ฮะเธอจะให้ฉันนอนได้ไงอ่ะถ้าหัวเราะเสียงดังขนาดนี้บททดสอบในการนอนของวันนี้ผู้เล่นจะต้องอยู่กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด4ชนิดชนิดแรกใส่เข้าไปได้เลยค่ะต่อไปชนิดที่2ใส่เข้าไปได้เลยค่ะจะได้ไงหัวจะได้ไงเหรอตายแล้วเนี่ยชนิดที่3ใส่เข้าไปได้ค่ะว้าวงูสินเลยหาจากไหนอ่ะตอนนี้ครบเวลา24ชั่วโมงขอให้ผู้เล่น4 5 6กลับบ้านได้ค่ะห้ามหันหลังกลับมาโดยเด็ดขาดแล้วถ้าหันกลับมาจะเป็นไงเธอก็จะไม่รอดจากที่นี่ไงล่ะไปไปก็ไปห้ามหันหลังกลับไปใช่ไหมเนี่ย